สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงของโต๊ะข่าวอีทีวีวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาเครือข่ายครูแกนนำคุณภาพสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการภาคที่1ถึง13และหน่วยงานที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายแกนนำคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำนวน13โรงเรียนเราจะไปติดตามการจัดนิทรรศการนี้กับคุณกิตติกรนันทวงศ์ค่ะคุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บูธของทางสำนักงานศึกษาธิการภาค2ครับโรงเรียนวัดบ้านใหม่กับคุณครูกัญญาขำระหงครับครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเราจะไปสอบถามท่านคุณครูกันนะครับว่าคุณครูนำนวัตกรรมอะไรมานำเสนอในงานเทศกาลครั้งนี้ครับสวัสดีครับคุณครูครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณครูได้นำนวัตกรรมอะไรมานำเสนอในเทศกาลครั้งนี้ครับผมวันนี้ก็ได้นำนวัตกรรมของการเขียนคำที่มีตัวสะกดของชั้นป.3มาใช้มาได้นำแสดงในวันนี้นะคะครับผมในเรื่องของการสะกดคำเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับเรื่องของการเรียนภาษาไทยบ้างครับค่ะการเขียนคำสะกดคำนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะถ้าเกิดเด็กสะกดไม่ได้เขาก็จะอ่านหนังสือไม่ได้นะคะครับผมแล้วนวัตกรรมอันนี้คุณครูได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับค่ะนวัตกรรมอันนี้ก็เริ่มทำตั้งแต่ปี2551นะคะก็ได้นำมาใช้กับเด็กแก้ปัญหาการเขียนคำที่ไม่ถูกต้องนะคะครับผมอธิบายให้เป็นรูปธรรมหน่อยครับว่ามีการดำเนินการอย่างไรกับนวัตกรรมอันนี้ครับค่ะก่อนอื่นก็ครั้งแรกก็เด็กเขาจะเขียนไม่ได้ก็คิดขึ้นมาว่าจะสร้างนวัตกรรมอะไรมาแก้ปัญหาตรงนี้ก็คิดสร้างนวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดทาง8มาตามาใช้กับเด็กค่ะเด็กเขาก็จะชอบตรงนี้แล้วก็สนใจในการเขียนการอ่านมากขึ้นเด็กก็จะเขียนคำได้ถูกขึ้นจากการที่ได้ใช้นวัตกรรมนี้มาค่ะครับผมแล้วหลังจากที่เราดำเนินการมาเรื่อยๆนะครับผลตอบรับในการใช้ตัวนวัตกรรมนี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะผลตอบรับอันนี้ก็ได้เผยแพร่ไปผลงานนี้ก็ได้เผยแพร่ไปทุกสารทิศเลยนะคะจากที่ครูภาษาไทยแต่ละที่ก็ได้นำไปเผยแพร่แล้วเป็นวิทยากรในการเผยแพร่นวัตกรรมตัวนี้แล้วก็ได้รับรางวัลมาตลอดเลยค่ะได้รับรางวัลครูผู้ใช้ภาษาดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เป็นครูภาษาไทยดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1ค่ะสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานนี้นะครับคุณครูก็คือได้มีการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยในเรื่องของการเขียนคำที่มีตัวสะกดใช่ไหมครับแล้วก็มีจำนวนถึง8เล่มเลยทีเดียวใช่ไหมครับอยากจะให้คุณครูได้แนะนำให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยครับครับคุณครูครับและสื่อที่กำลังเห็นอยู่ในตรงหน้านี้คืออะไรครับอันนี้สื่อของการสะกดคำนะคะให้เด็กรู้จักสระแล้วก็พยัญชนะแล้วก็มาผสมคำก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องรู้จักสระก่อนใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนรู้จักสระแล้วรู้จักพยัญชนะแล้วเราก็จะเอามาผสมคำผสมคำทีละคำละคำให้เด็กเขารู้จักมากขึ้นอย่างเช่นบอเอเบอร์รอเออรือนะคะเด็กเขาก็จะไล่ไปตามพยัญชนะตรงนี้เมื่อเขาได้การผสมสระเบื้องต้นแล้วก็จะให้เขารู้จักการสะกดคำค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสะกดคำเพิ่มเข้ามานะคะเมื่อกี้มีพยัญชนะสระอันนี้จะเพิ่มตัวสะกดขึ้นมาก็เป็นดออายอดายนะคะจะไล่ไปเรื่อยๆตามพยัญชนะนี่นะคะตออายอตายเด็กเขาก็จะเริ่มรู้จักคำมากขึ้นและผสมคำมากขึ้นในที่สุดเด็กก็จะอ่านหนังสือได้ถูกต้องค่ะคุ
ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นนวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดครับซึ่งจัดทำโดยคุณครูกัญญาขำระหงครับครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบ้านใหม่ครับขอบคุณคุณครูมากครับครับและในขณะนี้นะครับผมก็ได้มายืนอยู่ที่หน้าบูธนิทรรศการของทางโรงเรียนอนุบาลราชบุรีครับผมซึ่งข้างหลังผมนี้นะครับก็มีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากมายเลยครับแต่จะเป็นอะไรนั้นเราจะไปพูดคุยในรายละเอียดของสื่อการเรียนการสอนกับคุณครูนิสาน้อยเจริญกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมดิฉันนะคะนิสาน้อยเจริญครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลราชบุรีค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอโครงการของเรานะคะโครงการของเราชื่อว่าอ่านคล่องเขียนคล่องท่องอักขยานสาเหตุที่เราทำโครงการนี้ก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะที่พระชนมายุครบ60รอบพรรษาซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยเป็นต้นอย่างของนักอ่านเราก็เลยนำโครงการนี้มาซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเด็กของเราเพราะว่าเด็กในสมัยนี้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการนำสื่อการเรียนการสอนที่ครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าเป็นการอ่านคล่องเขียนคล่องแล้วก็มีการท่องอักขยานด้วยแต่ละสื่อเนี่ยนำเสนออะไรบ้างครับตอนแรกนะคะที่เราเริ่มคิดทำเนี่ยเราก็วางแผนกันระหว่างท่านรองฝ่ายวิชาการกับครูวิชาการทั้งหมดแล้วดิฉันในฐานะกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะเราก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเด็กของเราเนี่ยพอขึ้นป.1มาเนี่ยเราไม่อนุบาลเนี่ยเราจะไม่มีการสอนเขียนนะคะไม่มีการสอนเขียนไม่มีการสอนอ่านเราก็เลยมาคิดทำโครงการนี้เด็กเราอ่านหนังสือไม่แตกนะคะอย่างเวลาที่ไปเจอข้อสอบคิดวิเคราะห์เนี่ยเด็กเราจะไม่ค่อยได้ก็เลยวางแผนกันระหว่างครูวิชาการป.1ถึงป.6ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อนำสื่อต่างๆเนี่ยครูทุกคนจะต้องทำสื่ออย่างน้อย20ชิ้นต่อปีการศึกษานะคะเราก็จะได้มาแล้วแต่ละสายชั้นเขาก็จะไปคุยกันเองในระหว่างครูกลุ่มสารภาษาไทยว่าจะทำสื่ออะไรกันบ้างค่ะครับผมคงต้องแยกประเภทแล้วล่ะครับแยกเริ่มต้นกันเริ่มตั้งแต่การอ่านก่อนการอ่านเราก็จะให้เด็กอ่านง่ายๆนะคะพอดีดิฉันเนี่ยสอนป.6ก็จะเป็นการอ่านหนังสือการอ่านบทร้อยกรองพออ่านเสร็จแล้วเราก็จะนำมาต่อการเขียนเลยอ่านแล้วเธอได้อะไรได้แสดงความคิดเห็นไหมได้รู้ไหมจับจุดจับใจความสำคัญของเรื่องเพราะตอนนี้เวลาที่สอบเราจะสอบแนวการอ่านแนวพิซซ่านะคะก็คือมีการคิดวิเคราะห์ด้วยใช่ไหมครับคิดวิเคราะห์ทุกอย่างเลยว่าเราอ่านแล้วเราได้อะไรเราก็จะสอนเด็กง่ายๆว่าอ่านแล้วใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผลเป็นอย่างไรเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1เลยค่ะครับผมก็การอ่านไปสู่การเขียนแล้วในเรื่องของอักขยานล่ะครับอักขยานเนี่ยคือเด็กทุกคนจะต้องท่องอักขยานตอนเช้าแล้วก็หลังเลิกเรียนนะคะเรายังใช้นโยบายอื่นซึ่งเราก็จะสอดคล้องกับโครงการอีกคนนึงคือการคณิตคิดเลขคล่องแล้วเราก็ท่องสุขคูณด้วยแต่วันนี้เรามาเฉพาะการอ่านการเขียนแล้วก็อักขยานอย่างเดียวค่ะครับผมจำได้ว่าในสมัยเด็กๆอ่ะเวลาเรียนการท่องอักขยานเนี่ยมันน่าเบื่อมากเลยครับคุณครูมีวิธีการอย่างไรบ้างครับที่จะให้น้องๆไม่เบื่อในการท่องอักขยานเนี่ยเราจะให้เด็กขอใส่ทำนองตอนแรกๆเนี่ยอย่างท่องอักขยานเราก็จะวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลท่านี้อ้าวเธออยากท่องทำนองอะไรแรปไหมวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่ทำนองแต่เวลาที่ท่องกับเราจริงๆเขาต้องทำนองถูกต้องครับนะคะถ้าเป็นบทร้อยกรองก่อน8ก็ต้องท่องให้ถูกต้องเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาจะไปใส่ทำนองของเขาเองค่ะครับผมหลังจากการดำเนินการมาแล้วเนี่ยครับผลสำเร็จเป็นอย่างไรบ้างครับผลสำเร็จที่เราได้นะคะคือผลโอนิตของเราอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าในระดับประเทศเนี่ยเราสูงกว่าระดับประเทศแล้วก็ระดับจังหวัดทั้งหมดค่ะครับผมมีการส่งน้องๆไปแข่งขันอะไรบ้างไหมครับของเรานี่เราได้รับรางวัลภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎชนะเลิศนะคะได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพมาค่ะแล้วก็การเขียนเรียงความเราก็ได้ชนะเลิศของกกต.ค่ะอันนี้คือผลงานที่เราภาคภูมิใจเด็กเราก็ยังได้บทกลอนไฮกุจากพระองค์เจ้าโสมสวลีด้วยนะคะเด็กเราได้รางวัลมาค่ะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนของเราอย่างมากเลยค่ะครับผมและสำหรับสื่อการสอนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับ
มันคืออะไรครับผมอ๋อสื่อการสอนนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับสวนสัตว์นะคะครับสวนสัตว์ของเด็กๆว่าเด็กๆเขาจะทำอะไรบ้างนะคะแล้วเวลาเล่านิทานเขาก็จะเอาออกมาเล่าตัวอะไรตัวกระต่ายตัวเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนำสื่อพวกนี้มาเล่าค่ะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนนะครับภาษาไทยของทางโรงเรียนอนุบาลราชบุรีครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณครูนิสาน้อยเจริญมากครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมครับและขณะนี้นะครับผมก็มาอยู่กับคุณครูกาหลงทวีลาภพิลมสุขครับผมคุณครูโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรจากจังหวัดสระบุรีครับผมคุณครูจะนำอะไรมานำเสนอในนิทรรศการครั้งนี้นะครับไปพูดคุยกับคุณครูได้เลยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมสำหรับนวัตกรรมที่นำมาเสนอในครั้งนี้มาในหัวข้ออะไรครับการนำนวัตกรรมมานำเสนอในการจัดนิทรรศการครั้งนี้มาในหัวข้อเกมภาษาพัฒนาความคิดพิชิตการอ่านเขียนนะคะค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นสาระเป็นวิชาที่เด็กๆดูจะไม่ค่อยจะพึงพอใจเรียนไปอาจจะงงใช่คุณครูก็มาคิดว่าเอ๊ะเด็กเนี่ยตามลักษณะนิสัยเขาอะนะคะตามวัยเขาเนี่ยเขาจะชอบเกมก็เลยคิดว่าเอาเกมมาสัมพันธ์กันมาผูกกันแล้วก็มาสร้างให้ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดมันน่าจะเหมาะและเด็กเขาจะได้สนใจคุณครูก็เลยคิดกิจกรรมกิจกรรมนี้มีหลายตัวนะคะตั้งแต่อักษรไทยใช้ถูกต้องคำคล้องจองแสนสนุกวรรณยุกต์ตุ๊กตานำไข่มาให้แม่ไก่แล้วก็ผลไม้ตัวสะกดแต่ที่คุณครูอยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นคำคล้องจองแสนสนุกเพราะคำคล้องจองเนี่ยต่อไปจะเป็นคำประพันธ์กลอน4กาพย์ยนต์11หรือว่ากลอน8ทีนี้ภาษาที่เป็นคล้องจองเนี่ยทำให้เด็กเขาเข้าใจง่ายเขาจะเขียนเขาจะชอบเขาจะอ่านพอเขาอ่านได้แล้วเขาจะอ่านไปเรื่อยๆน่าสนใจมากเลยนะครับก็เลยนำคำคล้องจองแสนสนุกมาวิธีการเราจะมีบัตรคำกับบัตรภาพนะคะบัตรคำเนี่ยเราจะแจกไปเป็นกลุ่มนะคะพอแจกบัตรคำไปกลุ่มนึงแล้วก็ให้บัตรภาพไปทีนี้บัตรคำกับบัตรภาพด้วยเทคนิควิธีการของคุณครูเนี่ยทำเป็นสีไว้เราจะได้รู้ว่าแผ่นไหนเนี่ยตรงกับสีอะไรนะคะพอหลังจากนั้นแล้วก็เล่นให้เด็กเขาเล่นเขายังไม่รู้ว่าอันนี้คือเด็กเล็กได้ก่อนเนาะถ้าเด็กโตเราก็จะจัดให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนอย่างยืนดูลูกหมานะคะยืนดูลูกหมาแผ่นนี้นะสำหรับเกมนี้ครับคุณครูครับเราเริ่มต้นจากชั้นอะไรครับเราเริ่มต้นเนี่ยถ้าเด็กลักษณะแบบนี้ป.3กำลังเหมาะแต่ป.2เนี่ยเราให้แค่ดูภาพก่อนนะคะป.3เนี่ยเราใส่เข้าไปเลยเอาบัตรคำกับบัตรภาพเนี่ยให้มันสัมพันธ์กันโดยที่เล่นเป็นเกมการเป็นเกมเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะสนุกสนานตื่นเต้นถ้าด้วยการแข่งขันด้วยแล้วเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับว่ากระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนนะคะสำหรับเกมนี้นะคะอยู่ในชุดเกมภาษาพัฒนาความคิดพิชิตการอ่านเขียนกิจกรรมคำคล้องจองแสนสนุกทีนี้จะมีบัตรภาพแล้วก็จะมีบัตรคำนักเรียนก็จะได้รับบัตรคำเนี่ยเป็นคนละคำแล้วก็มาเติมมาวางว่าตรงให้ตรงกับภาพนะคะอย่างอันนี้ขอนอนกับกบเอ๊ะกบอยู่ตรงไหนกบอยู่ตรงนี้เชิญแวะบ้านหนอนตอนนี้เด็กเขาจะรู้แค่คอนเซปต์ธรรมดาแต่เขาอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดนะคะเขาอาจจะเดาได้นะคะถ้ามีคำอยู่กับภาพตรงกันแต่เราอยากจะให้เด็กเขาเนี่ยได้มีแรงจูงใจว่าเขาทำได้นะคะร้องขอสิงโตยาโมโหแกะเชิญมาพบกระต่ายพอวางเสร็จแล้วก็จะให้เขาอ่านอันนี้เราทำเป็นกลุ่มพอเขาอ่านเสร็จแล้วก็กวางน้อยคอยพ่อร้องขอสิงโตอย่าโมโหแกะเชิญแวะบ้านนอนขอนอนกับกบมาพบกระต่ายพอเด็กเขาชอบเด็กเขาวางได้เขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจกิจกรรมที่เราจะจัดต่อก็คือให้เขาคัดลายมือถ้าเด็กเล็กๆก็ตัวบรรจงเต็มบรรทัดถ้าเด็กโตก็ตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะแล้วถ้าเด็กโตหน่อยป.5ป6ก็จะเป็นการแต่งประโยคแล้วก็แต่งเรื่องเป็นลำดับต่อไปนะคะอันนี้คือกิจกรรมคำคล้องจองแสนสนุกนอกจากตรงนี้แล้วเราก็จะจัดกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นแล้วเราจะดูว่าเด็กบางคนเนี่ยเขา
ระดับคุณภาพแค่นี้เนาะเราก็ให้ทําแค่แต่งประโยคแต่ถ้าเด็กที่ได้บางคนเราอาจจะให้แต่งเรื่องเลยรวมคําทั้งหมดเนี่ยแต่งเป็น1เรื่องเออเป็นนิทานเป็นเรื่องเลยโดยใช้ตัวละครที่เป็นสัตว์อย่างเงี้ยเด็กเขาจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็จะเหมือนกับว่าเขาได้ทําอะไรที่ดีขึ้นมากขึ้นนะคะได้บรรลุตัวชี้วัดนะคะอันนี้ครับในระหว่างการทํากิจกรรมเนี่ยครับมีการเถียงกันหรือว่าทะเลาะกันบ้างไหมครับอันนั้นเป็นปกตินะคะ เป็นปกติของเด็กช่วงป.2 ป.3 เขาจะเอ้ยใส่ตรงนี้สิฉันจะใส่ตรงนี้ทีนี้ใส่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ให้สังเกตดูว่าคำกับภาพเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันอย่างคำว่าหมีเนี่ยถ้าไปใส่ตรงงูเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่คือเด็กเนี่ยเขาจะมีเหตุผลเราสร้างเหตุผลให้เขาด้วยในการเล่นกิจกรรมนะคะแล้วเขาก็จะเข้าใจไปเองว่าเหตุผลเท่านั้นน่ะที่จะเป็นตัวตัดสินว่าถูกหรือไม่ถูกนะคะนอกจากจะได้เรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรียนในเรื่องของการใช้เหตุผลด้วยนะครับใช้เหตุผลด้วยใช้การวิพากษ์ใช้การวิจารณ์แล้วก็ใช้การตัดสินใจที่เหมาะสมนะคะอันนี้คือเราจะต้องปลูกฝังคุณธรรมในส่วนนี้ให้กับเด็กด้วยพอเขาโตขึ้นเขาจะได้ติดเป็นนิสัยว่าอย่ามัวจะเถียงโดยที่ไม่มีเหตุผลนะคะเราใช้กิจกรรมนี้เป็นตัวกำหนดไปด้วยสำหรับเกมในภาพรวมเนี่ยครับคุณครูใช้ในระหว่างชั้นไหนบ้างครับผมค่ะสื่อที่คุณครูนำมาเนี่ยคุณครูเนี่ยสอนตั้งแต่ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 แล้วก็ป.6 เพราะฉะนั้นสื่อทุกตัวเนี่ยคุณครูใช้กับทุกชั้นทีนี้ถามว่าทุกชั้นเนี่ยคุณครูจะใช้อย่างป.2 เนี่ยเราก็ระดับไม่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเราดูตามตัวชี้วัดเนาะว่าตัวชี้วัดแค่นี้เราสอนแค่นี้ป.3 ตัวชี้วัดเท่านี้เราสอนเพิ่มขึ้นป.4 ป.5 ป.6 เราก็สอนตามตัวชี้วัดโดยจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยให้มันซับซ้อนแล้วก็ยากตามระดับชั้นก็จะไม่ซับซ้อนกันใช่ไหมครับระหว่างผมเรียนป.2 ตอนนี้แล้วขึ้นป.3 ไปใช้อันเดิมก็จะมีการกระบวนการเพิ่มขึ้นยากขึ้นอีกอย่างอันนี้ป.เล็กๆนะป.ถ้าป.4 ป.5 ป.6 คุณครูมีเรื่องแล้วนะคะมีเรื่องให้เรื่องใหญ่อันนี้เป็นตัวใหญ่พอเสร็จแล้วก็ลูกเรื่องนะคะตามมาคุณครูก็จะใช้อีกโดยต่อจากต่อยอดคำคล้องจองไปเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องต่อจากคำคล้องจอง2คำในป.2 ป.3 คล้องจอง4คำในป.4 เป็นกาบยานี11ในป.5 เป็นกลอน8ในป.6 อันนี้คือเราทำไปให้คือจัดระดับความยากง่ายแล้วก็ตรงตามตัวชี้วัดของคำประพันธ์อันนี้นะคะขนาดแค่คุยนี่ครับก็ยังสนุกเลยครับแล้วน้องๆที่เรียนอยู่นี่ก็คงจะสนุกสนานไปกับเกมที่คุณครูได้คิดค้นนะครับสำหรับโรงเรียนอื่นล่ะครับที่สนใจนวัตกรรมของคุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้บ้างได้ไหมครับโอ้ได้เลยค่ะอันนี้เป็นแค่พื้นฐานเท่านั้นบางโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะนำเกมอันนี้ไปต่อยอดนะคะไปต่อยอดอาจจะสร้างสีสันสร้างรูปแบบแต่หมายถึงว่าเราไม่หลุดพ้นในเรื่องของคำคล้องจองแต่อาจจะนำเสนอในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้ได้เลยค่ะและหลายโรงเรียนที่คุณครูไปให้รับการอบรมเนาะไปถ่ายทอดความรู้ให้เขาสามารถที่จะต่อยอดไปได้ดีจนเราโอ้ยครูนี่นะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเยอะเลยจากพื้นฐานที่ได้จากเราไปสำหรับโรงเรียนไหนนะครับที่สนใจในนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่คุณครูกาหลงนะครับทวีลาภพิลมสุขครับผมคุณครูจากโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณครูมากครับค่ะสวัสดีค่ะ